การจำแนกลักษณะอาการชักตาม International League Against Epilepsy ปีค.ศ. 1981 Simple Partial Seizure เป็นการชักเฉพาะส่วนของร่างกายโดยที่ผู้ป่วยยังรู้สติดีเช่นผู้ป่วยเด็กคนนี้มีการกระตุกขาซ้ายตาและหน้าด้านซ้ายcomplex partial seizures มีลักษณะการชักที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติโดยที่ไม่รู้ตัวและจำเหตุการณ์ไม่ได้เช่นผู้ป่วยคนนี้มีอาการคล้ายกลัวลุกขึ้นโดยไม่มีจุดหมายไม่รู้ตัวบางคนชักโดยส่งเสียงพูดไม่รู้ตัวมีอาการเคี้ยวปากยกมือขวาขึ้นและมือซ้ายเกร็งงอผู้ป่วยอีกคนที่มีลักษณะคล้ายกันมีการดึงเสื้อผ้าเคี้ยวปากต่อต้านผู้ที่มาจับตัวโดยไม่รู้ตัวระหว่างการชักpartial seizures ทั้ง simple และ complex partial seizures อาจจะมีการชักดำเนินต่อไปเป็น secondary generalized seizures ได้เช่นผู้ป่วยคนนี้เป็น complex partial seizures evolving to generalized tonic chronic seizures ระยะนี้เป็นระยะทอนิกตามด้วยคลอนิกThank you.
Generalized Chronic Seizures เป็นการชักที่มีการกระตุกแขนขาทั้งสองข้างพร้อมกันเป็นจังหวะผู้ป่วยหมดสติระหว่างการชักGeneralized atonic seizures เป็นการชักที่เสียการตึงตัวของกล้ามเนื้ออย่างกระทันหันผู้ป่วยคอตกแขนตกทรุดล้มลงอย่างรวดเร็วGeneralized absence seizures เป็นอาการชักที่มีลักษณะเหม่อตาลอยไม่รู้สึกตัวชักระยะสั้นๆเป็นวินาทีบางคนอาจจะมีอาการเคี้ยวปากหรือขยับโยกตัวเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการชักชนิดนี้ได้โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกแรงๆลึกๆนานอย่างน้อย3นาทีขณะชักมีลักษณะคลื่นสมองผิดปกติเป็น spike and wave 3 cycles per second Myoclonic seizures เป็นอาการชักที่มีอาการกระตุกของแขนขาอย่างรวดเร็วสั้นๆคล้ายอาการสะดุ้งนี่ก็เป็นผู้ป่วยอีกคนหนึ่งที่เป็น myoclonic seizures infantile spasmsไม่รวมอยู่ในการจำแนกลักษณะอาการชักของ International League Against Epilepsy ปีค.ศ. 1981ลักษณะการชักคล้าย myoclonic seizures คือมีอาการกระตุกตัวงอศีรษะแขนขาเกร็งงออกเข้าหาตัวหรือหงายออกค้างอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเกิดขึ้นเป็นชุดละหลายๆครั้งอาจจะเป็น10ถึง20หรือ30ครั้งในแต่ละชุดก็ได้เป็นอาการชักที่พบในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีมีพยากรณ์โรคที่ไม่ดี